ช่วงช้อปชิมชิลสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพดเบสซีคอนซอยเอเซนส์สวัสดีค่ะคุณแหม่มโอ้โหบรรยากาศในร้านเหมือนแบบอยู่ในสวนท่ามกลางธรรมชาติมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ที่ร้านเนี่ยอยู่ที่ถนนพระราม5อยู่บนถนนนครอินทร์ค่ะนครอินทร์พระราม5นั่นเองบรรยากาศในร้านนะคะสวยๆแบบนี้เชื่อว่าเมนูนะคะที่เป็นเรคคอมเมนด์ของที่ร้านเนี่ยจะต้องอร่อยอย่างแน่นอนเลยตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเปิดรายการมานะคะคุณแหม่มจะสาธิตเมนูให้พี่ได้แบบลองชิมลองทำกันเลยอันนี้เป็นเมนูอะไรคะอันนี้เป็นเมนูเกี๊ยวทอดชีสปูค่ะเกี๊ยวทอดชีสปูจะอร่อยแล้วก็น่าทานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวคุณแหม่มจะทำให้ดูลงมือได้เลยค่ะได้ค่ะเริ่มจากครีมชีสนะคะพระเอกของเราเราก็จะใส่ครีมชีสลงไปก่อนนะคะก้อนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะความอร่อยของมันก็อยู่ที่ครีมชีสนี่แหละค่ะคือยังไม่เคยเห็นครีมชีสที่เป็นหน้าตาเป็นวัตถุดิบแบบนี้เลยนะทุกทีจะเห็นมันแบบสำเร็จรูปออกมาแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปูอัดนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงของเรานะคะก็คือต้นหอมต้นหอมนั่นเองค่ะแล้วก็เกลือพริกไทยค่ะเกลือพริกไทยแล้วเราก็ขยำรวมกันนะคะขยำรวมกันเลยใช่ค่ะอันนี้คือชีสค่อนข้างที่จะแข็งไหมเอ่ยตัวชีสเนี่ยจริงๆแล้วมันจะอยู่ในช่องแข็งนะคะแต่ว่ามันจะเป็นละลายค่อนข้างเร็วนะคะเนื้อมันจะไม่ได้แข็งมากแล้วก็รสชาติมันนะคะก็จะออกมันๆนี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ค่ะคือแบบว่าขยำแค่นี้เองแค่นี้เลยค่ะให้มันเข้ากันใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มห่อเกี๊ยวนะคะใส่ชีสนะคะลงไปในแผ่นเกี๊ยวแล้วเราก็จะเริ่มห่อค่ะวิธีการห่อของเราจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะทำเป็นรูปดอกไม้ค่ะเพราะว่าเข้ากับคอนเซ็ปต์ของร้านอ๋อคาเฟ่ดูฟอเร่ต้องมาที่ร้านนี้เนาะเพราะว่าเป็นสูตรเฉพาะของทางแหม่มเลยเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็พร้อมค่ะเอาไปทอดพร้อมทอดเลยนะคะได้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเกี๊ยวทอดชีสปูนะคะเกี๊ยวทอดชีสปูใช่ค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสลัดผักรวมเห็ดทอดซอสบาลซามิกช็อกโกแลตค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้าวผัดกุ้งซอสเพสโต้ค่ะแต่ว่าเป็นเมนูที่แบบน่ารักมากเลยเป็นเมนูของหวานนะคะก็คืออันนี้เลยตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันค่ะตัวนี้จะชื่อว่าสวิตวาเลนไทน์จะมีไส้อยู่ข้างในอะค่ะเวลาหั่นแล้วก็จะมีเหมือนลาวาสตรอเบอรี่ไหลออกมา
ค่ะแล้วก็เครื่องดื่มที่แบบลูกค้าที่ต้องสั่งประจำเลยก็คือเป็นตัวนี้จะเป็นน้ำเสาวรสกับน้ำมะม่วงนะคะสมูทตี้ค่ะนี่ก่อนอื่นเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้ทำเมนูเป็นตัวเกี๊ยวคนนี้เดี๋ยวให้ขออนุญาตชิมก่อนค่ะยินดีเลยอร่อยแค่ไหนค่ะยินดีสอนตัวซอสเพสโต้เนี่ยเราก็เลือกวัตถุดิบอะค่ะมาทำเนี่ยคือด้วยความที่ถ้าเป็นเพสโต้เป็นโหระพาไทยเนี่ยกลิ่นมันจะค่อนข้างฉุนมากแต่เราก็จะดึงความเป็นฝรั่งกับความเป็นไทยมาผสมกันเราก็จะใส่ใบโหระพาไทยด้วยแล้วก็ใส่ส่วนผสมอื่นๆด้วยไม่เป็นฝรั่งมากไปและไม่เป็นไทยมากไปอย่างตัวนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมของถั่วด้วยเราก็จะใส่ถั่วอัลมอนด์อยู่ในนี้ด้วยรับรองค่ะว่าทานแล้วได้สุขภาพดีแน่นอนค่ะเมนูนึงที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคุณแหม่มค่ะเข้าที่ร้านมานะคุณแหม่มนี่หน้าร้านก็มีนี่เลยเป็นเหมือนเป็นเค้กสตรอเบอรี่ใช่ค่ะใช่เป็นชื่อเมนูอะไรนะคะตัวนี้จะชื่อว่าสวีทวาเลนไทน์ค่ะคือตอนแรกเลยที่เราทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะทำให้เป็นรูปผลไม้อะไรสักอย่างนึงแล้วก็พอดีว่ารูปทรงเนี่ยมันจะคล้ายๆกับรูปหัวใจใเวลาออกมามันก็เลยจะกลายเป็นชื่อเราก็เลยตั้งว่าสวีทวาเลนไทน์น่ารักมากมากนี่ต้องขอลองเพราะว่าข้างในนะคุณแม่แอบบอกว่ามีแบบเป็นลาวาใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นซอสลาวาสตรอเบอรี่ไหลออกมาอยากเห็นแล้วได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ทำให้ดูนะคะก็จะหั่นให้ดูก่อนนะคะแล้วก็เปิดออกมานี่อุ๊ยเป็นลาวาสตรอเบอรี่เป็นลาวาสตรอเบอรี่ไหลตาแลนปลายไหลตัวเนี้ยเค้กมันจะค่อนข้างเบาๆฟูๆนะคะแล้วก็เวลาทานกับซอสสตรอเบอรี่เนี่ยเราจะพยายามทำให้ไม่หวานเลี่ยนจะให้ออกมามีรสมีมิติมีรสตัดเปรี้ยวนิดหน่อยจากตัวซอสสตรอเบอรี่ใช่ค่ะอันนี้คือคุณแม่ทำเองด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะอร่อยมากแต่ว่าเมื่อทานของหวานแล้วนะคะเราก็ต้องน้ำผลไม้ล้างปากกับเล็กน้อยค่ะได้ค่ะน้ำผลไม้ตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำมะม่วงกับเสาวรสค่ะแล้วเอามาปั่นรวมกันแต่เราก็จะพยายามเลือกสรรนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นของสดทั้งหมดอะไรที่เราทำที่ร้านเนี่ยเราจะเน้นที่เหมือนเราทำทานเองที่บ้านค่ะเราเลือกวัตถุดิบหรือว่าคุณภาพของของอะค่ะให้เหมือนเราทำทานเองที่บ้านจะเป็นประมาณนั้นก็เลยได้มาเป็นน้ำตัวนี้ค่ะมันก็จะออกรสอมเปรี้ยวอมหวานได้ความหอมของตัวมะม่วงแล้วก็ได้ความเปรี้ยวของเสาวรสค่ะได้ค่ะคุณชมอร่อยมากๆคือไม่ได้เปรี้ยวไปแล้วก็ไม่ได้หวานไปนะคะเรียกได้ว่าทุกเมนูเนี่ยอร่อยทุกเมนูเลยค่ะคุณชมคุณผู้ชมขอปรบมือให้กับคุณแหม่มเลยเจ้าของร้านเพราะว่าวันนี้ให้ได้ทานเมนูที่แบบแสนอร่อยมากๆเลยนะคะกับคาเฟ่เดอะฮอร์เรถามนิดนึงค่ะคุณแหม่มคะร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนตรงไหนเอ่ยร้านคาเฟ่เดอะฮอร์เรนะคะตั้งอยู่บนถนนนครอินทร์ค่ะใกล้วงเวียนพระราม5นะคะจุดสังเกตนะคะก็คือถ้าวิ่งจากถนนกาญจนาภิเษกมานะคะวิ่งตรงมาก่อนถึงวงเวียนพระราม5ประมาณ50เมตรแล้วเราจะอยู่ซ้ายมือติดถนนใหญ่ค่ะค่ะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมของเราจะเป็นสไตล์ฟิวชั่นนะคะ มีทั้งอาหารไทยอาหารเทศฝรั่งจีนแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะก็คือเหมาะสำหรับทุกคนแล้วก็ทั้งครอบครัวด้วยลูกเด็กเล็กแดงนะคะก็มาทานของวงของหวานได้ของเราจะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเป
เปิดตั้งแต่9โมงเช้าค่ะจนถึง4ทุ่มทุกวันเราจะมีปิดช่วงประจำปีอะค่ะ2ครั้งก็คือช่วงปีใหม่กับช่วงสงกรานต์ค่ะติดต่อเรานะคะได้ตามFacebook นะคะชื่อคาเฟ่เดอะฟอลเล่แฟนเพจนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ0881336778ค่ะค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าร้านนี้นะมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรเลยทั้งเมนูของวงของหวานหรือใครจะอยากมาสวีทกับแฟนหรือมาปาร์ตี้กับครอบครัวก็สามารถสั่งจองนะคะจองโต๊ะที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแหม่มมากๆเลยนะคะที่แบบมามอบความอร่อยให้กับเพื่อนในวันนี้และที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมช้อปชิมชิลสนับสนุนโดยคอนจอยให้ขอมอบกระเช้าคอนจอยและประกาศจำหน่ายบัตรให้กับทางร้านคาเฟ่เดลโฟเร่ด้วยค่ะขอบคุณคุณแหม่มมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ